สวัสดีครับตอนนี้อยู่ในเกมของ Minecraft วันนี้เราทำการสุ่มวงล้อ Overlord Overlord คืออนิเมะชื่อดังมากนะครับในตอนก่อนแต่ตอนนี้ซีซั่นใหม่ยังไม่มาเลยมันคืออนิเมะที่พระเอกเป็นตัวโครงกระดูกตัวนี้นะครับผมพระเอกเนี่ยติดอยู่ในเกมแล้วต้องค้นหาความจริงว่าทำไมถึงติดอยู่ในเกมแล้วก็หาคนที่เก่งกว่าตัวเองในเกมให้ได้นะครับเอาง่ายคือต้องคล้องโลกให้ได้นั่นเองแต่คล้องโลกด้วยวิธีแบบสันตินิดนึงนะโอเคครับมาสุ่มวงล้อ Overlord กันดีกว่านะครับผมในวันนี้ครับเริ่มจากตัวผมก่อนดีกว่านะครับต่อครับผมเลยสุ่มจากตัวผมก่อนดีกว่านะครับผมจะได้เป็นใครใน Overlord ได้เป็นตัวใครอ่ะมึงใครอ่ะมึงใครอ่ะโอเคครับเอลวินเดลโอเคครับอันนี้ฝั่งของมนุษย์ครับอันนี้ฝั่งมนุษย์แล้วก็เป็นหนึ่งในตัวประกอบตัวกากเย้ my man เอ้ย Unleash Power ว่ะเฮ้ยโอ๊ยระเบิดแล้วอ๋อดาบมันสามารถระเบิดตัวเองได้โอ้โหต่อไปเป็นน้องแท้แล้วกันครับน้องแท้จะได้เป็นอัลฟาอัลฟาจะเป็นเมจของพระเอกนะครับคล้ายๆกับก็คือมันคล้ายๆกับไอ้เรื่องเบียวเงาอะไรนะแต่ว่าโอเวอร์ลอดมาก่อนไอ้กิตได้เป็นเชาเทียโอ้ยชิตโอเคครับเชาเทียนี่คือแวมไพร์ครับแวมไพร์โรดิคอนฝูงไว้ฝูนะครับคือตัวนี้โหดสุดในเรื่องครับคือถ้าตามในเรื่องอ่ะมันจะโหดกว่าท่านไออีกนะถ้าเกิดตามในเรื่องต่อไปครับตาเบนได้เป็นพูดแบบผู้ชายอ่ะตุ๊ยผู้ชายอ่ะยากใจครับมาครับตอนนี้ผมต้องทำการเอาตัวรอดก่อนแล้วกันนะครับโอ้โหตัวผมนี่คือมันเป็นตัวโง่ทุกคนคือถ้าตามหลักการคือตัวนี้ไม่ได้เก่งขนาดนั้นอะแต่ว่ามันก็พอจะกำจัดไอ้ตัวของไอ้เบนได้แต่ของไอ้กิจนี่เก่งสุดครับชาวเทียไม่ต้องพูดถึงโอเคครับตอนนี้เริ่มแล้วนะครับผมต้องทำการลองไปตบตัวอะไรดีผมว่าผมน่าจะโดนดาบเดียวน่าจะตายอยู่อะเฮ้ยไอ้ตัวประกอบตัวประกอบตัวประกอบเหรอเรียบร้อยครับไปตัวประกอบหนึ่งเฮ้ยตัวประกอบโอ้โหตีคนแรงระเบิดตัวเองเอ้าไอ้แท้รอดโอเคกูชนะแล้วกันโอเคครับก็ตานี้แท้ฝ่ายชนะนะครับเรามาดูว่าน้องแท้จะได้เป็นตัวอะไรตัวแรกไอ้แท้ได้เป็นมึงใครอ่ะพม่างงโอ้มึงใครอ่ะอ๋อผมรู้แล้วไอ้ตัวนี้น่าจะเป็นตัวประกอบหรือเปล่าน่าจะเป็นหนึ่งในตัวประกอบที่น่าจะพุ่งเข้ามาในปราสาทนะซิลิกนะครับแล้วก็โดนท่านไอบีบตายเอมาผมได้อีกสองผมได้เป็นอันนี้คือตัวที่มันโดนไอ้ตัวนี้นะครับตัวนี้คือตัวที่มันโดนเวทมนต์ของไอนะครับดูดเข้าไปหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะต่อไปครับตาไอกิดครับพอกิดคนที่สามได้เป็นออร่าเบล่าอ๋อโอเคโชตาคอนนะเห็นครับไอ้กิจได้เป็นตัวโชตาคอนครับตัวนี้เป็นผู้ชายครับแต่ว่าหน้าตาเหมือนผู้หญิงก็ไปเลยไม่มีอาวุธนะตัวนี้ต่อไปครับของไอ้เบนได้เป็นทันดอลาร์แอคเตอร์โอเคเชี่ยตัวนี้มันคือแบบคล้ายๆหลายคนชอบมันมากครับทันดอลาร์แอคเตอร์ความสามารถของมันคือการแปลงร่างเป็นใครก็ได้ครับอันนี้คือทันดอลาร์แอคเตอร์ความสามารถของพี่แกก็คือแบบแปลงร่างเป็นใครก็ได้สามารถปลอมตัวได้เป็นได้ทุกคนเลยนะครับนี่แหละคือทันดอลาร์แอคเตอร์ครับเอาล่ะเปิดใครก่อนดีไอ้นี่มันตัวบอสอ่ะไอ้ทันดอลาร์แอคเตอร์อ่ะโอ้ยเชี่ยคนแรงคนแรงเฮ้ยตัวมันโกงเกินตัวมันโกงเกินตั้งไม่ดีโอ้ตายเดี๋ยวมึงตายแล้วไอ้ชิคนโกเลยสัสเฮ้ยมึงไปเที่ยวมึงไปทักจริงว่ามึงตายคนได้เลยเอาอะไรเติมกี่ไฟล์แล้วโอเคครับสรุปแพทเทิร์นไลฟ์เตอร์ชนะนะครับมาสุ่มต่อไปครับไอ้เบนคนแรกไอ้เบนได้เป็นคู่หูค่ายอ่ะอันนี้คือคนที่เก่งมากกว่าไออุนโกนนะครับต่อไปไอ้กีดได้ตัวอะไรอ่ะตัวประกอบหนึ่งครับที่ปกป้องที่มาทำลายหมู่บ้านและโดนพระเอกให้ตัวโรคจิตทดลองในการเอาอะไรสักอย่างยัดรูตูดนะครับได้แหละเอาไปตัวประกอบหนึ่งมึงอ่ะโอเคครับต่อไปครับก็คือว่าเป็นผมนะครับผมได้เป็นเฮียนะก้อนต่อไปครับไอ้แท้ได้เป็นเอาเบลโดแล้วกันนะทั้งตัวฟาลอนอ๋อราชาอันนี้ราชาที่แม่งโดนท่านไอมาทวงอะไรสักอย่างนึงอะตัวประกอบได้เลยนะมาพร้อม3 2 1วิ่งหนีครับเดี๋ยวเราใช้เวลาครึ่งนาทีในการเริ่มนะครับผมโอ้โหไออุนโกนแม่งตัวเดอะโกสอะมันโกสตัวจริงอะทุกคนเข้าใจใช่ไหมใช้พลังเวทไม่ได้วะโอ้ช่างแม่งตีมึงเหมือนกันดิเออลองตบดิเองมีพลังท่านไอเหรอวะฮะพลังท่านไอเหรอมึงอะกูใช้เวทไม่ได้แล้วแหละสัสกูใช้ไม่ได้แล้วแหละมึงอะกูโดนโอ้ยท้อโอ้ยยี่กระจอกไอ้ตันมึงหลบไปดิโอ้ตายมาต่อไปครับก็ผมเป็นไอก็ชนะเนาะต่อไปเริ่มจากผมก็แล้วกันผมได้เป็น
ไรเนี่ยชาวเทียร์ล่างกว่าดิวาคารีครับก็คือชาวเทียร์ล่างที่ตอนสู้กับไออุนโกนตอนจบอ่ะก็คือเนี่ยล่างเนี่ยเก่งมากล่างที่เก่งกว่าไออุนโกนเออก็คือตัวเมื่อกี้แม่งโหดแล้วตัวโหดกว่าต่อไปครับก็เป็นของน้องกิตชนะคนที่2น้องกิตได้เซบาสเตียนเปโดเซบาสเก่งมากครับเซบาสเก่งมากแต่เสียงเดียวพี่แกเป็นเปนะครับเปโดนั่นเองคือตามเรื่องมันไปช่วยเด็กผู้หญิงใช่ไหมแล้วมันก็ชอบเด็กผู้หญิงคนนั้นมากเลยถึงขั้นที่แบบว่าไปขอร้องท่านไอให้กลายมาเป็นแบบท่านรับใช้อะเป็นมนุษย์คนแรกที่เป็นแบบว่าท่านรับใช้ในนาซิลิกนะครับถือว่าเป็นเปโดแล้วกันนะอ่ะเอาไปเลยน้องไอแท้ได้เป็นเก่งโคคิวทัสพี่ดวงโคคิวทัสคือพี่ดวงนะครับพี่ดวงในโอเวอร์ลอร์ดอ่ะเผื่อไม่เห็นภาพพี่ดวงเก่งมากพี่ดวงนี่ถือว่าเป็นตัวที่มีพลังป้องกันเยอะสุดเลยในโอเวอร์ลอร์ดครับถ้าเกิดตีก็เป็นสายแท้งเลยนะสายโจมตีต่อไปครับก็คือไอ้เบนจะได้เป็นอีวิลไอไม่ฝุ่นอีวิลไอคือนักผจญภัยระดับอดัมเบนเทียมครับถือว่าเป็นหนึ่งในตัวประกอบแล้วกันนะถือว่าเป็นแต่ว่าเป็นตัวที่ชอบพระเอกตัวที่บอกว่าเห็นพระเอกแล้วรักพระเอกมากมา3 2 1เริ่มครับเสียงเดินไปชาวเทียกูบินไม่ได้วะชาวเทียจริงป่ะดิมาไหนขอลองหน่อยดิถ้าเกิดในฐานะของชาวเทียก็โอ้ยจะตามเหมือนสไปเดอร์แมนหน้าเหมือนสไปเดอร์แมนเลยวะไม่หน้าเหมือนสไปเดอร์แมนเลยวะโอ้ยได้จะเป็นชาวเทียแพ้เฮ้ยมึงชาวเทียจริงป่ะเนี่ยมึงจะเป็นชาวเทียแพ้ชาวเทียเฮ้ยชาวเทียเฮ้ยชาวเทียมึงเก่งกว่ากูเด็กกูแพ้ได้ไงเนี่ยโอ้โหไปยูไอยูกูทอตายมันทำอะไรกันอะไปราชาเปโดเซบาสเตียนปะทะกับไอ้ดวงแล้วกันไอ้ดวงอันนี้ระหว่างมัสไรเดอร์คาบุโตะครับกับราชาเปโดเปโดมาต่อไปครับเริ่มจากผมแล้วกันผมชนะผมได้เป็นอูเดลต้าต่อไปน้องเบนเอ้ยไอ้แท้นะไอ้แท้ได้เป็นเบนเลอร์ตัวอะไรวะโอ้โหเฟมบอยโอเคต่อไปน้องกิตได้เป็นเอ้าโอ้โมมอนกาก็ได้ไงโมมอนกาพระเอกโมมอนกาคือพระเอกครับพระเอกร่างอัศวินเอ้โมมอนกาคือพระเอกร่างอัศวินต่อไปครับไอ้เบนได้เป็นอเมดโอ้เอาเบโดร่างอัศวินดำรอเฮ้ยเอาเบโดร่างอัศวินดำชีส3 2 1เริ่มโอเคครับมาก่อนหนึ่งผมเปิดตัวกระจอกกันดีกว่าไอ้ตัวนี้ใช้พลังเลยนะผมลืมไปแล้วไม่น่าเก่งอะไรเหรอเฮ้ยมาดิมาเฮ้ยไปดูไออุดก่อนไม่ขอเดี๋ยวเลยเฮ้ยไออุดก่อนลุมไอก่อนไออุดก่อนมันเถื่อนจัดโอ้ยขนาดตัวนี้ไอเอาไปโดนร่างนี้มันรับป้องกันเยอะสุดเลยมันเก่งตาโอ้โอ้ยไอแม่งโคตรเถื่อนเลยได้ยังมันตายเรียบร้อยตามแล้วอะไรกูเป็นเมดกูก็ข่าวมึงได้วะไอ้สัสเมดชนะไอ้เมดชนะดิเริ่มจากผมชนะแล้วผมก็กดแล้วกันไอ้ทำไมไม่ได้ทัชมีวะเดมิรุตแท้ได้เป็นอัลบิโดหน้าจัดราชินีเอ็นเฮนไตต่อไปไอ้เบนได้เป็นแกมมาเลือกแล้วกันนะแกมมาก็เมดอะแกมมาเกมต่อไปเป็นน้องเกียร์ของเราได้เป็นอิมพีเรียลใครอะทหารแล้วทหารคุกกี้เหรอเออต้องประกอบคนต้องประกอบนี้แล้วกันนะเปิดเมดก่อนแล้วกันนะเฮ้ยอะไรอุ้ยไอ้โดนดับบิวแท็บเข้าไปมีเดมิรุตพี่เดชาดูอะไรผมครับพี่เดชาตัวมาดิไอ้ครับผมตีมันก็ถึงอยู่นั่นแหละทำไรเริ่มจากผมก่อนผมชนะผมขอเป็นกระเซฟตุ๊ดมาต่อไปครับก็คือไอ้แท้คนที่สองไอ้แท้ได้เป็นเก่งเบต้าอุ้ยเบต้าป่าคนนี้น่ารักไว้ฝูเลยเป็นแบบไอ้ตัวนี้มันเป็นหมาใช่ปะก็ใช่เอาก็ต้นแบบนั่นแล้วกันต้นแบบไอ้เบียวเงาแล้วกันเออต่อไปก็เป็นไอ้เบนได้เป็นมุคายอ่ะพม่างงมุคายอ่ะพม่างงตัวอะไรวะนี่คือนักปราชญ์ที่มาตอนแรกเหมือนเจ๋งสุดท้ายโดนไอเจ๋งกว่าต่อไปเป็นไอ้กิจครับไอ้กิจได้เป็นใครอ่ะ
พวกจักรวรรดินี่นะฮะพวกโง่อะไรกันเนาะเราจะปล่อยตัวประกอบไปแล้วกันนะเพราะว่าผมว่าไม่น่ามีพิษมีภัยเท่าไหร่ผมว่าก่อนอื่นนี่การเซฟนี่ถือว่าเป็นตัวที่โหดมากฆ่าแกนดาฟก่อนแล้วกันดิฆ่าแกนดาฟเอาแกนดาฟก่อนเลยเอ้ยกระดับ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 มันตึงมากกระดับมันตึงมากมึงไม่ได้ปิดมึงไม่ได้ปิดไมค์ดิคอร์ดลุบัน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 กระดับกระดับมันตึงเกินกระดับมันตึงเกินเฮ้ยมันปล่อยเวทได้เหรอเฮ้ยไอ้แท้ค้างไอ้แท้ค้างมันปล่อยเวทได้เหรอโอ้ยมันปล่อยเวทได้เหรอไม่บอกกูไอ้ไอ้โอ้ยอยู่ในเล่ห์กินไปเวทในกูช่วยกูด้วยช่วยกูก่อนไปเราไปเราต้องกำจัดไอ้แกนดับแกนดับไอ้มึงเก่งจังวะมึงเก่งจริงโอ้ยโอ้ยอ้าวมันระเบิดตัวเองตายไปแล้วโง่มามึงโดนการเซฟโตน็อตขังแม่งขายดีกว่าแล้วกันดิอัศวินโง่ดิอัศวินโอ้อะไรไอ้กระสุนอะไรกับสกาเซฟโตน็อตวะกูเดือดกับตันอเมริกาไอ้น้องตัวประกอบตัวประกอบตีกันโอ้ยไม่มาฆ่าตัวประกอบเลยตัวประกอบมาตอนนี้เหลือแค่3คนแล้วครับก็เดี๋ยวอีกคนนึงเดี๋ยวเราสุ่มแล้วกันนะมาเริ่มจากผมก่อนแล้วกันครับผมเอ้ยเริ่มจากไอ้แท้ก่อนไอ้แท้ชนะเนาะขอเก่งๆอ่ะเซต้าว่าน่าจะเก่งชัวร์โซลูชันโซลูชันโอ้ดีๆๆๆเห็นนะไอ้ที่มันหน้าไอ้ที่มันหน้าแบบน่ากลัวน่ากลัวหน่อยอ่ะมาต่อไปตาผมครับตาผมได้โปรดทัชมีออกเถอะทัชมีพลีสขอทัชมี the real god อ่ะทัชมีอ่ะเซต้าใครลองคุณสุดถามมาไอ้กิดโอ้ยกิดได้ทัชมีป้าไปแล้วทัชมีก็หัวหน้ากิลด์พระเอกไงอ๋อเหรอโอ้เก่งดีทั้งนั้นหัวหน้ากิลด์พระเอกก็คือคนที่เก่งที่สุดในเรื่องก็คือแบบโอเวอร์ลอร์ดเนี่ยทัชมีคือเก่งที่สุดแล้วนะครับถ้าจากในเนื้อเรื่องที่ถูกพูดออกมาคือทัชมีเนี่ยโบรโดนหนึ่งไหนเบนน้องนี่ไปเลยนี่เลยน้องมาสามตาที่ตาสุดท้ายสามสองหนึ่งเริ่มเฮ้ยแป๊บนึงนะผมอยากลองเปิดกับทัชมีก่อนว่ะทัชมีมาดิทัชมีมันอยู่ไหนวะทัชมีนี่คนที่เก่งที่สุดในโลกโอเวอร์ลอร์ดหัวหน้ากิลด์ของพระเอกราชาทัชมีมันจะเก่งขนาดไหนนะเฮ้ยทัชมีโดนทันทีค่ะทัชมีไหนทัชมีลูบันไอ้ตัวประกอบไอ้ตัวประกอบไอ้ตัวประกอบใครทัชมีมึงโดนตัวประกอบเข้าลุมอ่ะไอ้ยี่ทัชมีมันต้องประกอบค่าย